คะแม้ว่าที่ชาปนสถานชั่วคราวหลังพุทธมณฑลอีสานจะปิดให้ประชาชนเข้าในพื้นที่แล้วตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะคะแต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนก็ตั้งใจรอที่จะปักหลักนอนค้างคืนเพื่อรอร่วมถวายเพลิงจริงหลวงพ่อคูณในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ที่หอประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังคงเปิดให้วางดอกไม้จันทร์ไปจนถึงเที่ยงพรุ่งนี้ค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งถือเป็นจุดวางดอกไม้จันทร์หลักเต็มไปด้วยประชาชนตั้งแต่เปิดมาในเวลา6นาฬิกานะคะก็ไม่เคยว่างเว้นศูนย์ประชุมเลยค่ะและเต็มไปด้วยความอาลัยรักค่ะนอกจากนี้บริเวณด้านล่างมีพุทธศาสนิกชนต่างมาตั้งโรงทานนำอาหารขนมผลไม้น้ำดื่มมาร่วมทำบุญให้ประชาชนที่มาวางดอกไม้จันทร์จำนวนมหาศาลได้อิ่มท้องนะคะอย่างคณะสงฆ์จากอุบลราชธานีก็นำน้ำดื่มวันละ 2-30,000 ขวดมาตั้งโรงทานให้ประชาชนด้วยเนื่องจากอยากทำความดีตอบแทนหลวงพ่อคูณนะคะที่สร้างประโยชน์อย่างหลากหลายให้กับแผ่นดินไทยซึ่งก็เริ่มตั้งโรงทานตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึง 3-4 ทุ่มค่ะก็เห็นว่าสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาท่านมาทั่วก็เลยตัดใจเอาน้ำดื่มมาลงดีกว่าก็เลยโทรให้บริษัทน้ำดื่มให้มาส่งทุกวันวันละขั้นต่ำ 20,000 ขวดก็คือ 2,100 แพ็คต่อวันก็หมดเพราะประชาชนนี่เข้ามาจำนวนมากยิ่งนานวันคนยิ่งมากทั้งวันทั้งคืนนอกจากนี้บริเวณรอบๆศูนย์ประชุมและรอบๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะผู้ค้าลอตเตอรี่ก็มาวางจำหน่ายกันคึกคักเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เลขดังเลขอายุหลวงพ่อคูณก็คือ9192หรือ29นะคะรวมไปถึงเลขทะเบียนรถ77ก็เกลี้ยงแผงหมดแล้วค่ะส่วนที่ชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะคะหลังเจ้าหน้าที่ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ก็มีการจัดเตรียมดอกไม้สดสีขาวเช่นดอกเบญจมาศเพื่อเข้าประดับตกแต่งเมลอยนกหัสดีลิงในช่วงเย็นวันนี้ด้วยค่ะคุณณัฐภาคะมีรายงานแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ขอนแก่นเพื่อมาร่วมวางดอกไม้จันทร์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะซึ่งจะมาถึงวัดหนองแวงหลังพุทธมณฑลอีสานในเวลา 16:50 น.